พระวจนะที่เราจะศึกษาด้วยกันอยู่ในพระธรรมยอห์นบทที่8ข้อที่12นะครับยอห์นบทที่8ข้อ12พระคัมภีร์บอกว่าพระเยซูตรัสกับพวกเขาอีกครั้งหนึ่งว่าเราเป็นความสว่างของโลกคนที่ตามเรามาจะไม่ต้องเดินในความมืดแต่จะมีความสว่างแห่งชีวิตพระเยซูได้พูดกับบรรดาผู้คนว่าพระองค์ทรงเป็นความสว่างของโลกและคนที่ตามพระองค์มาจะไม่ต้องเดินในความมืดแต่เขาจะมีความสว่างแห่งชีวิตนิรันดร์ที่แสดงออกผ่านชีวิตของเขาพระคัมภีร์ที่เราได้อ่านเมื่อสักครู่เป็นเหตุการณ์ขณะที่พระเยซูกำลังอยู่ในลานชั้นนอกของพระวิหารซึ่งเรียกว่าเป็นลานสตรีที่ลานนั้นเนี่ยก็มีคนจับหญิงคนหนึ่งที่ร่วมประเวณีมาหาพระเยซูคริสต์และพระเยซูก็บอกว่าใครที่ไม่เคยทำผิดก็ให้เอาหินขว้างผู้หญิงคนนี้เสียสุดท้ายทุกคนก็ถอยไปพระเยซูก็ให้หญิงผู้นี้ได้รอดจากความผิดบาปของเธออยู่ในบริเวณลานชั้นนอกของพระวิหารนั้นพระองค์ก็พูดประโยคนี้ขึ้นมากับคนที่อยู่รอบๆว่าพระองค์เป็นความสว่างของโลกและคนที่ตามพระองค์มาจะไม่ต้องเดินในความมืดแต่จะมีความสว่างแห่งชีวิตเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นในเทศกาลอยู่เพิงของอิสราเอลเป็นช่วงเวลาที่คนอิสราเอลได้ถือเทศกาลอยู่เพิงเพื่อระลึกถึงการอพยพของอิสราเอลไปในถิ่นทุรกันดารตลอด40ปีพระเจ้าได้ปกป้องคนอิสราเอลให้รอดปลอดภัยและเข้าสู่คานาอันได้อย่างมีสวัสดิภาพในเทศกาลอยู่เพิงซึ่งเป็นเหตุการณ์พันปีตอนนี้คนอิสราเอลจะไปอาศัยอยู่ตามเพิงที่ทำขึ้นจากกิ่งไม้ใบไม้และใช้เวลา7วันอยู่ในเพิงเพื่อระลึกถึงกินอาหารแล้วก็ได้ขอบคุณพระเจ้าสำหรับการช่วยกู้การปกป้องให้พ้นจากความยากลำบากในเทศกาลในช่วงเวลาการอพยพตลอด40ปีที่ผ่านมาในวันแรกของเทศกาลอยู่เพิงจะมีการจุดคบไฟขึ้นที่บริเวณลานสตรีของพระวิหารและคบไฟนี้จะสว่างสวยขึ้นในเยรูซาเล็มแสงสว่างจะไปถึงถนนหนทางในเยรูซาเล็มตลอดเทศกาลนั้นแสงสว่างนี้จะเป็นเหมือนกับเสาเพลิงที่พระเจ้าใช้นำความสว่างให้กับคนอิสราเอลในถิ่นทุรกันดารยามค่ำมืดและอาจจะเป็นไปได้ว่าพระเยซูได้เห็นดวงสว่างที่ถูกจุดขึ้นในเทศกาลอยู่เพลิงนี้และพระองค์ก็ได้ตรัสกับคนที่อยู่รอบๆว่าพระองค์ทรงเป็นความสว่างของโลกพระเยซูได้พูดบอกว่าเราเป็นความสว่างของโลกคำว่าเราเป็นที่นี้เนี่ยไม่ได้แค่วลีปกติทั่วไปเหมือนกับ to be นะครับเป็นแค่ verb to be เท่านั้นไม่ใช่แต่วลีที่บอกว่าเราเป็นนี้น่าจะสื่อถึงการประกาศความเป็นพระเจ้าของพระเยซูเพราะเป็นวลีที่ตรงกับอพยพบทที่3ข้อ13ถึง15ในอพยพบทที่3ข้อ13ถึง15พระเจ้าสำแดงพระองค์กับโมเสสและพระเจ้าก็ตรัสว่าเราเป็นซึ่งเราเป็น I am who I amการใช้วลีคำว่าเราเป็นของพระเยซูคริสต์จึงเป็นการใช้พระนามที่ศักดิ์สิทธิ์เท่าเทียมกันกับพระเจ้าและพระองค์เลือกใช้วลีนี้เป็นเรื่องที่น่าสนใจมากที่พระองค์เลือกใช้วลีนี้เพราะหากพระองค์ไม่ใช่พระเจ้าพระองค์ใช้วลีที่เสมอตัวเองเป็นพระเจ้าก็หมายความว่าพระองค์ผิดบัญญัติข้อ3เรื่องการเอ่ยพระนามพระเจ้าอย่างไม่สมควรดังนั้นจากวลีนี้ที่พระเยซูบอกเราเป็นความสว่างจึงได้สะท้อนถึงไม่ใช่เพียงแค่การอธิบายความสว่างแต่ได้สะท้อนถึงความเป็นพระเจ้าขององค์พระเยซูคริสต์ผ่านประโยคนี้ที่พระเยซูยืนยันอย่างหนักแน่นด้วยจากพระคัมภีร์สั้นๆข้อนี้เราได้เห็นความจริงอย่างน้อย2ประการด้วยกันครับประการที่1พระเยซูเป็นความสว่างของโลกพระเยซูเป็นความสว่างของโลกในพระธรรมยอห์นเริ่มต้นพระเยซูตรัสว่าเราเป็นความสว่างของโลกและตลอดพระธรรมยอห์นมักจะเชื่อมโยงพระเยซูกับความสว่างเราเห็นหลายครั้งในพระธรรมยอห์นตั้งแต่ยอห์นบทที่1ก็พูดว่าพระเยซูทรงเป็นความสว่างในยอห์นบทที่1ข้อ9บอกว่าความสว่างแท้ที่ทำให้มนุษย์ทุกคนเห็นความจริงกำลังเข้ามาในโลกและเมื่อหลังจากพระเยซูตรัสในยอห์นบทที่8บทที่9พระเยซูรักษาคนตาบอดให้กลับมองเห็นพระองค์ก็ตรัสอีกครั้งนึงในยอห์นบทที่9ข้อที่5ในยอห์นบทที่9ข้อที่5บทต่อไปว่าตราบใดที่เรายังอยู่ในโลกเราก็เป็นความสว่างของโลกพระเยซูจึงกล่าวซ้ำๆบ่อยครั้งเหลือเกินว่าพระองค์เป็นความสว่างแสงสว่างเป็นสิ่งที่มีความหมายมากในทางความเชื่อหรือการดำเนินชีวิตทั่วไปของคนในสังคมแสงสว่างสื่อถึงแง่มุมหลายอย่างเช่นแสงสว่างนั้นขับไล่ความมืดเมื่อไหร่ที่มีความมืดเมื่อแสงสว่างส่องเข้าไปแสงสว่างก็ชนะความมืดแสงสว่างจึงเป็นสิ่งที่ขับไล่ความมืดออกไปเมื่ออาดัมเอวาทำบาปโลกถูกปกครองโดยซาตานอยู่ใต้อำนาจของความมืดโลกจึงอยู่ในอำนาจของความมืดเมื่อพระเยซูมาการมาของอาณาจักรพระเยซูจึงเป็นการประกาศการมาของอาณาจักรแห่งความสว่างซึ่งเป็นอาณาจักรที่ขับไล่ความมืดออกไปเสีย
ในยอห์นบทที่3ข้อ19ถึง21ยอห์นบทที่3ข้อ19ถึง21ความสว่างเข้ามาในโลกแล้วแต่มนุษย์รักความมืดมากกว่าความสว่างเพราะกิจการของพวกเขาเลวทรามและทุกคนประพฤติชั่วก็เกลียดความสว่างและไม่มาหาความสว่างเนื่องจากกลัวว่าการกระทำของตนจะปรากฏพระคัมภีร์ได้บอกว่าความสว่างเข้ามาในโลกแต่เพราะมนุษย์รักความมืดมากกว่าความสว่างเนื่องจากเขาทำสิ่งที่ชั่วร้ายคนที่ทำสิ่งชั่วร้ายก็เกลียดความสว่างเพราะกลัวว่าการกระทำของตนจะถูกทำให้ปรากฏแต่คนที่ประพฤติตามความจริงก็มาถึงความสว่างเพราะเพื่อทำให้การกระทำของเขานั้นทำโดยพึ่งพระเจ้าแสงสว่างจะเป็นสิ่งที่ขับไล่ความมืดนั่นบอกว่าคนที่มีพระเจ้าอยู่ในชีวิตเขาจะได้รับการปลดปล่อยจากชีวิตแห่งความมืดเขาจะได้รับการปลดปล่อยจากวิถีชีวิตแห่งบาปที่ซ่อนเร้นเมื่อมีพระเยซูอยู่ในชีวิตความสว่างนั้นจะขับไล่ความมืดออกไปเสียและพระเจ้าจะนำคนมากมายให้ได้รับประสบการณ์ในการเปลี่ยนแปลงชีวิตเราจึงได้เห็นคำพยานชีวิตคนมาเป็นคริสเตียนและเปลี่ยนแปลงชีวิตมากมายผมได้คุยกับคนหนึ่งเขาเล่าให้ฟังว่ามีคนติดเหล้ามา20ปีตั้งใจตั้งปณิธานว่าติดมาตั้ง20ปีแล้วขอติดให้ถึงที่สุดจนกว่าถึงวาระสุดท้ายของชีวิตก็แล้วกันแต่เมื่อมาเป็นคริสเตียนมาโบสถ์ต้อนรับพระเยซูคริสต์เขาจะกลับไปทานเหล้าอีกเขาปรากฏว่าเขาเหม็นเหล้ามากทานไม่ได้แล้วพยายามจะฝืนใจทานเพื่อให้สมกับปณิธานตัวเองปรากฏรู้สึกลำไส้มันปิดไปหมดเลยแล้วก็ต้องหยุดทานตั้งแต่วันนั้นเป็นต้นมาถึงตอนนี้เขาไม่เคยทานเหล้าอีกเลยเขาเป็นคนผิดคำพูดเรื่องหนึ่งแต่เป็นเรื่องที่ดีคือสามารถเลิกเหล้าได้ก่อนที่จะสิ้นชีวิตจากโลกใบนี้เมื่อข่าวประเสริฐเข้าไปในอังกฤษในศตวรรษที่6เราอาจจะสงสัยว่าทำไมดูเหมือนยุโรปยังเต็มไปด้วยความเชื่อของคริสเตียนในสมัยดั้งเดิมเพราะว่าพื้นฐานของความเชื่อของชาวยุโรปหรือชาวอังกฤษในช่วงเวลาสมัยศตวรรษที่6เป็นความเชื่อหรือการดำเนินชีวิตที่ทำให้เขาดำเนินชีวิตอยู่ในความมืดไม่มีกฎกติกาการดำเนินชีวิตอยู่ในความมืดหรือความตกต่ำและเมื่อเขาได้พบว่าพระเยซูเป็นความสว่างผู้คนจำนวนมากจึงแห่เข้ามาหาพระเยซูคริสต์กลับมาหาพระเยซูคริสต์เพราะเขาพบจริยธรรมที่แตกต่างจากสิ่งที่เขาเคยยึดถือหรือเคยเชื่ออยู่คริสเตียนเราจึงเป็นคนที่อยู่ในความสว่างและในความสว่างนั้นได้ขับไล่ความมืดออกไปเสียจากชีวิตของเราทำให้เราหมดสิ้นจากความกลัวความหมดหวังความหดหู่หรือความชั่วร้ายและความสว่างไม่ใช่เพียงแต่ขับไล่ความกลัวเท่านั้นไม่ใช่เพียงขับไล่ความมืดเท่านั้นแง่มุมอีกอย่างนึงความสว่างยังทำให้เกิดความอบอุ่นเมื่อวานนี้ผมเพิ่งเดินทางกลับจากเขาค้อมาอุณหภูมิประมาณ16องศาเวลาถึงตอนเช้าเนี่ยแดดออกเราก็จะรีบพยายามเดินไปถึงแดดตรงนั้นอยากให้แดดส่องเราเพื่อมันจะได้อบอุ่นมากยิ่งขึ้นในฤดูหนาวเรามักจะเดินหาแสงแดดเพื่อทำให้รู้สึกอบอุ่นนึกถึงตอนเด็กๆพี่น้องมาเข้าแถวตอนเช้าอยู่ที่โรงเรียนสนามพื้นปูนนะครับในหน้าหนาวเราจะเอาเสื้อหนาวมาอวดกับเพื่อนของเรานะครับที่ได้ใส่ปีละ2วันนะครับแล้วเราก็ไปยืนที่แสงแดดมันจะอบอุ่นและมีความสุขแสงแดดทำให้เรารู้สึกอบอุ่นคนที่อยู่ในโลกเขตร้อนจะไม่รู้ว่าแสงสว่างสำคัญอย่างมากขนาดไหนแต่คนที่อยู่ในโลกเขตหนาวเนี่ยแสงสว่างจะสำคัญมากสำหรับชีวิตเขามีงานวิจัยและสถิติที่ชี้ให้เห็นว่าในโลกเขตขั้วโลกเหนือในช่วงฤดูหนาวซึ่งเป็นฤดูที่แสงแดดมีจำนวนชั่วโมงน้อยในแต่ละวันสถิติการฆ่าตัวตายของคนในประเทศแถบซีกโลกเหนือเนี่ยในฤดูหนาวจะสูงกว่าทุกฤดูทางการจึงเปิดโอกาสให้คนที่เป็นประชากรเนี่ยสามารถเดินทางไปพักผ่อนในประเทศอื่นๆที่มีแสงสว่างมีดวงอาทิตย์นะครับในช่วงเวลาหน้าหนาวได้เราจึงเห็นไฟล์สายการบินตรงจากสแกนดิเนเวียนตรงมาลงกระบี่มาลงภูเก็ตมาลงพังงานะเพราะว่าเป็นพื้นที่ที่เดินทางมาแล้วก็เดินทางได้สะดวกนั่นเองเราจึงงงสำหรับคนที่อยู่โลกร้อนแดดร้อนจะตายเราวิ่งหาร่มกลางนะครับเราใส่หมวกทำไมฝรั่งมานอนอาบแดดนะแล้วก็ชอบกับแสงแดดเหลือเกินเพราะจริงๆเราคุ้นเคยกับมันจนเรารู้สึกว่ามันไม่มีความสำคัญแต่ความจริงแล้วแสงแดดทำให้เกิดความอบอุ่นแสงแดดทำให้คนมีจิตใจเบิกบานแสงสว่างทำให้คนมีความสุขทำให้คนอารมณ์ดีขึ้นลองจินตนาการถ้าเราอยู่ในพื้นที่ที่ไม่ค่อยมีแสงแดดชีวิตมันจะดูหดหู่มันจะดูซึมเศร้าเศร้าส้อยความอบอุ่นของแสงสว่างจึงเป็นสิ่งที่ทำให้เรารู้สึกมีความสบายพระเยซูจึงมาเพื่อปลดปล่อยเราจากความโศกเศร้าจากความหดหู่จากความเศร้าหมองและจากความรู้สึกกดขี่ทั้งสิ้นในมัทธิวบทที่11ข้อ28มัทธิว11ข้อ28บรรดาผู้เหน็ดเหนื่อยและแบกภาระหนักจงมาหาเราและเราจะให้ท่านทั้งหลายได้หยุดพักพระเจ้าจะนำการปลอบประโลมการชูใจมาด้วยความสว่างของพระองค์เย
ิ่งไปกว่านั้นแสงสว่างไม่เพียงแต่ให้ความอบอุ่นไม่เพียงแต่ขับไล่ความมืดแสงสว่างยังเป็นสิ่งที่ทำให้เราเห็นทิศทางด้วยแม้มีป้ายชี้ทางแต่ถ้าคุณไม่มีแสงสว่างคุณจะไม่เห็นทิศทางการมีป้ายชี้ทางมีความรู้เท่านั้นไม่พอถ้าไม่มีแสงสว่างคุณจะไม่เห็นเลยว่าลูกศรในป้ายชี้ทางนั้นชี้ไปในทางไหนแสงสว่างจึงเป็นสิ่งที่ทำให้เราเห็นทิศทางอย่างแท้จริงทำให้เรามองสิ่งที่มันถูกระบุเอาไว้ได้ละเอียดมากขึ้นว่าความถูกต้องมันเป็นอย่างไรท่ามกลางโลกที่เห็นต่างเราจึงควรให้พระเจ้าได้ชี้ทิศทางของชีวิตของเราในอิสยาห์บทที่42ข้อที่16อิสยาห์บทที่42ข้อ16บอกว่าเราจะนำคนตาบอดทั้งหลายไปในทางที่เขาทั้งหลายไม่รู้จักเราจะพาเขาเดินไปในวิถีที่เขาไม่รู้จักเราจะให้ความมืดข้างหน้าเขากลับเป็นความสว่างทำให้ที่ขรุขระให้เป็นที่ราบสิ่งเหล่านี้เป็นสิ่งที่พระเจ้าจะทำเราจะไม่ละเลยสิ่งเหล่านี้พระเจ้าบอกว่าพระองค์จะนำคนตาบอดไปในทางที่เขาไม่รู้จักพระองค์จะนำเราในวิถีที่เราไม่รู้จักและความมืดจะให้กลายเป็นความสว่างพระเยซูจะเป็นความสว่างของโลกผู้ที่มีพระเจ้าอยู่ในชีวิตคนนั้นดำเนินอยู่ในความสว่างและความมืดก็ถูกขจัดออกไปจากชีวิตของเขาคริสเตียนที่ตระหนักถึงการดำรงอยู่ของพระเจ้าเราจึงไม่อาจที่จะเก็บสิ่งที่เป็นความปิดบาปไว้อยู่ในห้องลับของชีวิตเราอีกได้แต่เราเปิดทุกห้องของหัวใจให้พระเยซูได้เข้ามาเดินสำรวจให้ความสว่างของพระองค์ได้เข้ามาฆ่าเชื้อโรคและสิ่งเลวร้ายต่างๆที่เรารู้สึกปลักปลำความอ่อนแอทั้งสิ้นที่เรามีอยู่ในชีวิตให้พระเยซูคริสต์เข้ามาปลดปล่อยและทำให้เรากลายเป็นประการที่สองต่อไปไม่เพียงพระเจ้าเป็นความสว่างประการที่สองคือผู้เชื่อได้รับความสว่างของพระเยซูพระคัมภีร์ตอนนี้ได้พูดบอกว่าพระเยซูเป็นความสว่างและในส่วนที่สองได้พูดบอกว่าคนที่ตามพระเยซูมาจะไม่ต้องเดินในความมืดแต่จะมีความสว่างแห่งชีวิตบอกคนในห้างคุณไม่ต้องเดินในความมืดแต่มีความสว่างในชีวิตคุณอาเมนเราไม่ต้องเดินในความมืดเราไม่ต้องอยู่ในความบาปเราไม่ต้องอยู่อย่างหลบๆซ่อนๆกับความบาปของเราอีกต่อไปเพราะผู้ที่ตามพระเยซูจะมีความสว่างแห่งชีวิตอยู่ในเขาพ่อขาวลูกก็ขาวเองไหมครับพ่อคล้ำลูกก็คล้ำเองไหมครับพ่อหล่อลูกก็หล่อเองไหมครับถ้าลูกหล่อพ่อก็ต้องหล่อใช่ไหมครับหลายคนมาชมลูกผมบอกว่าหล่อแล้วก็บอกหล่อเหมือนแม่เลยเป็นคำที่หยาบคายที่สุดในชีวิตผมนะครับเราเป็นลูกพระเจ้าพระเจ้าเป็นความสว่างเราก็ต้องดำเนินชีวิตอยู่ในความสว่างเองไหมครับผู้เชื่อจึงได้รับความสว่างของพระเยซูเข้ามาอยู่ในชีวิตเขาใน 2.1 ก็คือไม่ดำเนินในความมืดต่อไปเมื่อเรามีความสว่างของพระเยซูเราไม่ต้องเดินในความมืดอีกแล้วเราสามารถเปลี่ยนแปลงชีวิตใหม่เราไม่อยู่ในความชั่วร้ายอีกชีวิตเราเปลี่ยนไปจากเดิมเราแตกต่างกับค่านิยมที่ผิดของสังคมกับที่ทำงานกับคนในสภาพแวดล้อมที่เราเกี่ยวข้องภรรยาผมเคยไปทำงานอยู่ในบริษัทข้างนอกวันที่เขาออกจากงานเขาก็มาเล่าให้ผมฟังบอกว่าวันที่เขาออกจากงานพี่ที่นั่งอยู่โต๊ะข้างๆบอกว่าหม่อมจะออกแล้วเหรอนะภรรยาผมชื่อหม่อมนะครับนะครับจะออกแล้วเหรอมีผู้ชายหลายคนเขาเสียดายนะภรรยาผมก็บอกว่าจะมาเสียดายทำไมหม่อมแต่งงานแล้วนะคนที่นั่งตรงข้ามบอกเขาไม่แคร์หรอกหม่อมจะแต่งงานหรือยังไม่แต่งงานโอ้โหเนี่ยคือสิ่งที่มันเป็นไปในสังคมในมหาวิทยาลัยในสถาบันการศึกษาสิ่งเหล่านี้มันเป็นวิถีชีวิตที่เมื่อเราอยู่ในสภาพแบบนั้นนานๆเราอาจจะร้องโอ้โหในช่วงเวลาแต่ถ้าเราฝังชีวิตแล้วก็ใช้ชีวิตอยู่กับสภาพแวดล้อมเหล่านั้นนานๆเมื่อเราลงไปกินอาหารคนซุบซิบนินทากันเมื่อเราไปเจอคนในกลุ่มคนนึงก็พูดเรื่องความไม่ถูกต้องอะไรต่างๆในการดำเนินชีวิตเราจะเริ่มคุ้นเคยกับมันและเริ่มรู้สึกว่าสิ่งที่เป็นสีดำนั้นกลายเป็นสีเทาๆแล้วก็จะเริ่มรับอิทธิพลของสีเหล่านี้เมื่อเราเดินอยู่ในห้องที่คนสูบบุหรี่เยอะๆเราก็จะมีกลิ่นบุหรี่ติดตัวของเราและทำให้เราดำเนินชีวิตอยู่ในโลกที่เป็นสีเทาและเราก็เริ่มศรัทธาในความถูกต้องน้อยลงไปเราเริ่มศรัทธาว่าความถูกต้องหรือความบริสุทธิ์มันไม่สามารถอยู่ในโลกปัจจุบันในความเป็นจริงจะต้องอยู่ในสัจธรรมที่เป็นสีเทาคุณถึงจะสามารถอยู่ในวิถีชีวิตแบบเหล่านั้นได้แต่ในความจริงพระเยซูบอกว่าคนที่อยู่ในพระเจ้าต้องปรากฏความสว่างออกไปให้สังคมเห็นท่านจะไปตามสังคมสีดำไม่ได้เราจะไปตามสังคมสีเทาไม่ได้เพราะพระเยซูอยู่ในเราและพระเยซูให้เราสำแดงความสว่างกับโลกใบนี้คริสเตียนจึงต้องไม่ดำเนินชีวิตอยู่ในความมืดไม่ดำเนินชีวิตอยู่ในความอสัตยธรรมเราไม่ต้องหลงทางต่อไปแต่เราต้องเป็นป้ายชี้ทางให้กับผู้คนเอเมนไหมครับเราต้องเป็นป้ายชี้ทางให้กับผู้คนเราต้องกล้าที่จะเชื่อในสิ่งที่มันแตกต่างถ้ามันถูกต้อง
และทำให้สังคมมองว่าสิ่งที่ถูกต้องมันยังดำรงอยู่ได้ในยุคปัจจุบันนี้ไม่ใช่บอกว่าสิ่งที่ถูกต้องทำให้คุณอยู่ในโลกนี้ไม่ได้ผมเชื่อว่าความถูกต้องอยู่ได้เพียงแต่ต้องอยู่ด้วยความถูกต้องอย่างมีสติปัญญาเท่านั้นเองพระเยซูบอกให้เราอ่อนสุภาพเหมือนนกพิราบแต่ก็ฉลาดเหมือนงูใช้ความถูกต้องอย่างมีสติปัญญานะครับเพื่อจะชนะใจคนให้ได้ด้วยความถูกต้องเหล่านั้นพระเยซูจึงต้องการนำเราทุกคนให้ไม่ดำเนินอยู่ในความมืดอีกต่อไปขณะเป็นคริสเตียนบางครั้งชีวิตผมก็เดินอยู่ในความมืดบ่อยครั้งบางช่วงผมก็ทำความผิดบาปสิ่งที่ไม่ถูกต้องและต้องการจะปิดซ่อนอยู่ในห้องเล็กๆส่วนตัวของผมแต่เมื่อผมกลับมามีความสัมพันธ์ที่ใกล้ชิดกับพระเจ้าครั้งใดเมื่อผมกลับมาติดสนิทกับพระเจ้าได้พูดคุยผมสัมผัสว่าพระเจ้าไม่ได้อยู่ตรงโน้นไม่ได้อยู่ตรงนี้แต่พระองค์อยู่ในนี้พระองค์อยู่ในชีวิตของผมและมันทำให้ขณะที่ผมพูดผมรู้ว่าพระเจ้าอยู่กับผมพระองค์สถิตอยู่กับผมและทำให้ห้องทุกห้องของชีวิตของเราไม่สามารถจะเก็บอยู่ในความมืดได้อีกต่อไปเมื่อคุณเชิญความสว่างเข้ามาอยู่ในชีวิตความมืดจะไม่มีที่ในชีวิตของคุณอีกต่อไปเอเมนมั้ยครับให้เราแสดงความสว่างพระเจ้าและกล้าแตกต่างกับค่านิยมที่ผิดสิครับสิ่งที่ไม่ถูกต้องในสังคมทุกคนอ่อนแอได้ผมอ่อนแอเราทุกคนอ่อนแอแต่เมื่อเรามีพระเยซูอยู่ในชีวิตพระองค์จะทำให้เรามีชัยชนะเหนือทุกความอ่อนแอของชีวิตได้พระเจ้าไม่ได้เขียนพระคัมภีร์เพื่อให้ยอดมนุษย์ทำแต่พระเจ้าเขียนพระคัมภีร์มาเพื่อให้คนบาปที่พึ่งพระคุณพระเยซูคริสต์ทำได้เอเมนไหมครับพระคัมภีร์ไม่ได้เขียนเพื่อยอดมนุษย์ไม่ได้เขียนผู้นำไม่ได้เขียนเพื่อคนพิเศษบางคนแต่เขียนเพื่อทุกคนที่เป็นคนบาปเขาจะได้พึ่งความรักพระเยซูและพระคุณพระเยซูและเปลี่ยนชีวิตตามพระคัมภีร์ให้ได้บางครั้งเราอาจขาดกำลังล่ะล้มลุกคลุกคลานในการเดินตามความจริงเราทรมานเราเจ็บปวดกับการดำเนินชีวิตตามความจริงแต่ขอให้แม้เราล้มลุกคลุกคลานเรายังมีความตั้งใจวันหนึ่งเราจะลุกขึ้นยืนให้ได้ให้พระคุณพระเจ้าเข้ามาทำงานในความอ่อนแอของเราเพราะที่ไหนมีความอ่อนแอที่นั่นก็มีฤทธิ์พระเจ้าเต็มขนาดขึ้นเอเมนไหมครับเพื่อเราจะไม่ดำเนินชีวิตในความบาปอีกต่อไปในที่สุดเราจะแข็งแกร่งขึ้นและเราจะเดินอย่างมีชัยชนะเหนือบาปได้ขอให้เราแตกต่างจากโลกอสัตยธรรมขอให้เราปรากฏขึ้นดังดวงสว่างของพระเจ้าให้ได้ในยอห์นบทที่12ข้อที่35ถึง36เมื่อยังมีความสว่างอยู่ก็จงเดินไปเถอะเพราะที่ว่าความมืดจะได้ตามท่านไม่ทันคนที่เดินอยู่ในความมืดย่อมไม่รู้ว่าตนไปทางไหนพระคัมภีร์บอกว่าถ้ามีความสว่างก็จงดำเนินต่อไปเพื่อความมืดจะตามท่านไม่ทันขอให้เราวิ่งหนีความมืดและดำเนินชีวิตอยู่ในความสว่างเชื่อฤทธิ์อำนาจพระเยซูคริสต์พระองค์แหวกทะเลแดงได้ทำไมพระองค์จะเปลี่ยนแปลงความอ่อนแอของเราไม่ได้พระเยซูชนะความตายได้ทำไมพระองค์จะชนะบาปของเราไม่ได้พระเยซูเป็นจริงไม่ใช่เพียงวันนี้แต่เป็นวันนี้ในชีวิตเราและสืบไปเป็นนิจเองไหมครับพระเยซูไม่ได้เป็นจริงเฉพาะชีวิตคนข้างๆแต่เป็นจริงในชีวิตเราด้วยเองไหมครับคนข้างๆเปลี่ยนได้พระเยซูก็เปลี่ยนชีวิตเราได้เองไหมครับให้เราไม่ดำเนินชีวิตในความมืดต่อไปผมว่าจะเป็นสิ่งที่น่าชื่นใจมากถ้าเราอยู่ในทุกที่ทำงานอยู่ในทุกออฟฟิศอยู่ในทุกสถาบันการศึกษาแล้วเราสามารถจะแสดงความสว่างพระเยซูคริสต์ออกไปสู่สังคมให้สังคมได้เห็นคนเชื่อเพราะสิ่งที่เขาเห็นจากชีวิตของเราขอให้เราไม่ดำเนินชีวิตอยู่ในความมืดและแสดงความสว่างพระเยซูออกไป 2.2 คือมีความสว่างแห่งชีวิตมีความสว่างแห่งชีวิตเมื่อเรามีพระเยซูอยู่ในชีวิตเรามีความสว่างความสว่างของชีวิตเกิดขึ้นจากการสามัคคีธรรมกับพระเจ้าเมื่อเราสามัคคีธรรมกับความสว่างเราก็รับความสว่างเข้ามาอยู่ในชีวิตนึกถึงเหตุการณ์เมื่อโมเสสได้ใช้เวลากับพระเจ้าบนยอดภูเขาซีนาย40วันที่นั่นเมื่อโมเสสลงจากภูเขาซีนายใบหน้าโมเสสทอแสงขึ้นมาเป็นใบหน้าที่ทอแสงขาวยิ่งกว่าไวท์เทนนิ่งในโฆษณาโมเสสส่องสว่างออกมาจนเป็นพัสดีพระเจ้าที่เขาสัมผัสแล้วมันส่องออกมาผ่านชีวิตของเขาท่านจะส่องสว่างได้เมื่อท่านมีสามัคคีธรรมกับพระเจ้าเราไม่ใช่ต้นกำเนิดของความสว่างเราเป็นคนที่สะท้อนความสว่างออกไปความสว่างนี้ไม่ได้เกิดจากตัวเราเองเราไม่ได้มาสอนจริยธรรมศีลธรรมที่บอกคุณต้อง1คุณต้อง2คุณต้อง3หรือคุณต้อง4เพราะยิ่งมีจริยธรรมมากแค่ไหนศีลธรรมมากแค่ไหนเราก็รู้สึกมันยากที่จะทำมากขึ้นเมื่อนั้นแต่แสงสว่างที่ว่าในพระคัมภีร์ตอนนี้มันไม่ใช่การที่เราต้องเจเนเรตมันออกมาผลิตมันออกมาเค้นมันออกมาด้วยตัวของเราแต่มันเป็นการที่เราได้มีสามัคคีธรรมกับพระเจ้าจนความสว่างนั้นลงมาที่ใบหน้าและชีวิตเราและสะท้อนออกไปสู่คนรอบข้างความสว่างนี้จะเป็นความสว่างที่เกิดขึ้นจากการมีสามัคคีธรรมเป็นความสว่างที่พระเจ้าทำงานไม่ใช่คุณทำงานแทนพระเจ้าแต่พระเจ้าทำงานผ่านชีวิตของคุณมันไม่ใช่เราพยายามที่จะบีบคั้นตัวเองเพื่อจะต้องใ
ื่อจะต้องทำดีเพื่อจะต้องส่องสว่างเพื่อจะต้องชนะสิ่งต่างๆด้วยเพียงแค่กำลังมนุษย์ลำพังแต่เป็นการที่เราได้รับความสว่างพระเจ้าเหมือนกับดวงจันทร์ซึ่งไม่สามารถให้กำเนิดแสงได้ด้วยตัวเองแต่ดวงจันทร์รับแสงจากดวงอาทิตย์และสะท้อนออกมาทำให้ความสว่างกับคนอื่นที่เดินในความมืดได้ในคืนที่ดวงจันทร์เต็มดวงคุณสามารถที่จะเดินไปทางมืดได้เพราะว่าเราเห็นหนทางเมื่อเราได้รับแสงจากพระเจ้าเราได้ดำเนินชีวิตกับพระเจ้าเรามีสามัญธรรมกับพระเจ้าเราจะส่องสว่างออกไปการรับใช้มันจึงไม่ได้เกิดขึ้นเพียงเพราะความรู้ที่เรารู้อยู่ในหัวแต่มันเกิดขึ้นเพราะสามัญธรรมที่เรามีกับพระเจ้าความสัมพันธ์ที่ทำให้พระเจ้าทำงานผ่านเราเคลื่อนด้วยชีวิตของเราในอิสยาห์บทที่60ข้อที่19ถึง20อิสยาห์บทที่60ข้อ19ถึง20บอกว่าดวงอาทิตย์จะไม่เป็นความสว่างของเจ้าในเวลากลางวันอีกและดวงจันทร์จะไม่ส่องสว่างให้เจ้าเพื่อความสุขใสแต่พระยาเวจะเป็นความสว่างของเจ้าเป็นนิตและพระเจ้าจะทรงเป็นศักดิ์ศรีของเจ้าดวงอาทิตย์ของเจ้าจะไม่ตกอีกและดวงจันทร์ของเจ้าจะไม่มีข้างแรมเพราะพระยาเวทรงเป็นความสว่างนิรันดร์ของเจ้าและวันไว้ทุกข์ของเจ้าจะสิ้นสุดลงความสว่างที่เราได้รับจากพระเจ้าจะไม่มืดอีกมันจะไม่รีมันจะไม่ดับมันจะไม่มีข้างแรมจะไม่มีเวลาตะวันตกดินอีกแต่จะเป็นความสว่างของพระเจ้าที่ไม่ได้ขึ้นกับฤดูกาลหรือการเปลี่ยนแปลงตามกาลเวลาแต่จะเป็นความสว่างที่พระคัมภีร์บรรยายว่าเป็นความสว่างนิจนิรันดร์ในชีวิตของเราคริสเตียนจึงสามารถดำเนินชีวิตกับพระเจ้าและส่องสว่างนี้ให้ผู้อื่นได้เห็นเหมือนในมัทธิวบทที่5ข้อที่14ถึง16มัทธิวบทที่5ข้อ14ถึง16บอกว่าท่านเป็นความสว่างของโลกนครซึ่งอยู่บนภูเขาจะถูกปิดบังไว้ไม่ได้เมื่อจุดตะเกียงแล้วไม่มีผู้ใดเอาทางครอบไว้ย่อมตั้งอยู่บนเชิงตะเกียงจะได้ส่องสว่างแก่ทุกคนที่อยู่ในบ้านนั้นทำนองเดียวกันพวกท่านจงส่องสว่างแก่คนทั้งปวงเพื่อว่าเมื่อเขาเห็นความดีที่ท่านทำเขาจะได้สรรเสริญพระบิดาของท่านผู้ทรงสถิตอยู่ในสวรรค์เมื่อเราดำเนินชีวิตในความสว่างเราก็จะแสดงสิ่งนี้ออกไปมันไม่ได้เกิดจากการบีบเค้นตัวเองให้ต้องส่องสว่างเพื่อให้คนเห็นพระเจ้าแต่เป็นการที่ให้พระเจ้าทำงานผ่านเราจึงไม่เหือดแห้งที่จะส่องสว่างเอเมนไหมครับถ้าเราทำงานแบบนี้นะครับเราเข้าใจว่าตัวเราไปแค่ดวงจันทร์ต้องรับแสงจากแหล่งกำเนิดที่แท้จริงเพื่อส่องออกไปเราจะไม่รู้สึกเหนื่อยลำบากในการที่จะต้องบีบเค้นตัวเองลำพังเพราะเรามองว่าส่วนที่สำคัญที่สุดคือคุณต่อเชื่อมกับพระเจ้ามีความสัมพันธ์กับพระเจ้าเมื่อนั้นความสว่างจะออกไปจากธรรมชาติของคุณมันจะเก็บไว้ไม่ได้เสียด้วยซ้ำเหมือนที่เอาผ้ามาปิดหน้าโมเสสแต่แสงก็ยังสะท้อนออกมาผ่านช่องว่างผ่านขอบผ้ามันเป็นความสว่างที่ปกปิดไว้ไม่ได้และเมื่อโมเสสห่างจากความสัมพันธ์ไม่ได้ครับเกินไปช่วงเวลานั้นแสงนั้นก็ค่อยๆจางหายไปแต่จะดีกว่าไหมถ้าทุกวันเราได้มีสามัญธรรมกับพระเจ้าเราจะทำดีกับคนเพราะว่าพระเจ้าทำงานผ่านจิตใจของเราเราจะให้อภัยไม่โกรธเกลียดคนเพราะพระเจ้าทำงานผ่านชีวิตของเรามันจะเป็นความดีที่ไม่เหือดแห้งไปเลยและโลกนี้ต้องการความสว่างแบบนี้ครับมีเรื่องราวของพี่น้องท่านหนึ่งได้แบ่งปันให้ผมฟังว่าเขาได้ไปประกาศกับชาวบ้านในพื้นที่ยากจนในจังหวัดหนึ่งเขาก็ไปที่บ้านหลังหนึ่งก็ได้เป็นพยานกับคุณป้าคนหนึ่งคุณป้าคนนี้ก็ดูเหมือนจะสนใจเรื่องของพระเจ้านะครับแล้วก็บอกกับคุณป้าว่าวันหนึ่งเดี๋ยวจะมาเยี่ยมบ้านของคุณป้านะแล้วก็เขาก็ขออนุญาตเข้าไปเยี่ยมบ้านของคุณป้าดูเหมือนป้าก็ไม่ค่อยสะดวกจะให้เข้าบ้านนะเขาก็ได้คุยได้สร้างสัมพันธ์ต่อไปสุดท้ายป้าก็ยอมให้เข้าบ้านแต่เมื่อเข้าไปในบ้านเนี่ยมีสิ่งที่น่าตกใจมากคือบ้านหลังนี้เต็มไปด้วยขยะครับมีรูปภาพของบ้านหลังนี้ด้วยนะครับคุณป้าคนนี้เป็นหญิงที่อยู่คนเดียวลูกของเธอไม่มาเยี่ยมเธอ 3-4 ปีแล้วในบ้านของเธอก็เก็บขยะเข้ามาเก็บในบ้านซ้ำแล้วซ้ำเล่าทุกวันอันนี้ตามเสาก็จะแขวนขยะเอาไว้ภาพถัดไปครับอันนี้เป็นที่นอนของเธอเป็นบ้านที่โครงการรัฐทำให้แต่มีกองขยะเต็มไปหมดแล้วก็เอามุ้งมาครอบเอาไว้ภาพถัดไปครับนี่คือที่นอนของเธอฟูกของเธอคือสีดำๆมีผ้าผืนหนึ่งปูอยู่แล้วข้างๆก็มีถุงขยะเต็มไปหมดกลิ่นเหม็นเต็มไปด้วยหนูเต็มไปด้วยแมลงสาบต่อไปครับนี่ก็เป็นภาพในบ้านและบ้านเต็มไปด้วยขยะทั้งหลังเลยนะพี่น้องก็แปลกใจมากว่าคุณป้าจะเก็บขยะเหล่านี้ไว้ในบ้านทำไมป้าก็ให้หนูเอาขยะออกจากบ้านป้าดีไหมป้าจะได้อยู่แล้วไม่เหม็นไม่สกปรกป้าก็บอกว่าอย่าเอาขยะไปแล้วป้าก็เริ่มร้องไห้
ถ้าหนูเอาขยะออกไปอ่ะป้าก็ไม่มีเพื่อนสิป้าเอาขยะไว้ในบ้านเนี่ยมันจะได้มีแมลงสาบแล้วก็มีหนูอยู่เป็นเพื่อนป้าถ้าหนูเอาขยะออกไปจากบ้านป้าเนี่ยแมลงสาบกับหนูมันไม่อยู่ป้าก็จะเหงาป้าจะอยู่คนเดียวและแกก็ร้องไห้เพราะแกรู้สึกเหงาที่แกถูกทอดทิ้งให้อยู่เพียงคนเดียวพี่น้องคริสเตียนคนนี้ก็พยายามที่จะขอป้าบอกป้าเอาขยะนี้ออกจากบ้านเถอะป้าก็บอกไม่เดี๋ยวจะแจ้งตำรวจบุกรุกนะฮะเขาก็กลับมาที่โบสถ์ก็มาอธิษฐานกับพระเจ้าขอให้คุณป้าเนี่ยได้รับความช่วยเหลือความคิดแรกเข้ามาก็คือป้าคนนี้มีอาการทางจิตแต่ก็มีเสียงพระเจ้าพูดในจิตใจของเขาว่ามันอาจจะไม่ใช่แค่อาการทางจิตก็ได้แต่มันอาจจะมีผีบางตัวที่ทำให้คุณป้าคนนี้อยู่ในความบาดเจ็บแบบนี้และคำหนึ่งในพระคัมภีร์ที่ขึ้นมาก็คือผีโสโครกผู้หญิงท่านนี้ก็เริ่มอธิษฐานพี่น้องท่านนี้ก็เริ่มอธิษฐานกับพระเจ้าขอให้พระวิญญาณบริสุทธิ์ทำงานเขาอดอาหารอธิษฐานกับพระเจ้าขอให้พระเจ้าได้ปลดปล่อยคุณป้าคนนี้ให้หลุดจากพันธนาการเข้าไปที่บ้านป้าคนนี้พาทีมไปด้วย4คนเขาบอก3คนไม่พอนะครับ3คนไม่พอคนนึงหนีไปอีก2คนมันใจหายเอาไปกันเยอะๆนะครับเอาภาพนี้ไปโชว์ที่โบสถ์เราจะไปอธิษฐานเผื่อคุณป้านี้ด้วยกันให้พระเจ้าเข้ามาเยี่ยมเยียนความรักพระเยซูมาช่วยป้าคนนี้ทั้งโบสถ์อาสาตัวมาด้วยกัน4คนแล้วเขาก็เข้าไปในบ้านไปอธิษฐานเผื่อป้าไปคุยกับป้าป้าก็ไม่ยอมแล้วก็เริ่มอธิษฐานเมื่อเริ่มอธิษฐานได้สักครู่นึงก็เริ่มมีอาการเกิดขึ้นกับป้าคนนี้ป้าก็เริ่มมีอาการเป็นเสียงผู้ชายพูดขึ้นมาแล้วก็มีเสียงพูดบอกว่าอย่าไปเชื่อมันแล้วพี่น้องก็ช่วยกันอธิษฐานแสดงความรักกับป้าเขาบอกว่าคุณป้าเนี่ยเนื้อตัวของเขาเนี่ยมีกลิ่นเหม็นแต่พี่น้องของเราเขาก็รู้สึกว่าพระเจ้าสัมผัสจิตใจเขาว่าให้แสดงความรักกับคุณป้าคนนี้เขาก็เข้าไปอบกอดคุณป้าคนนี้นะแล้วก็อธิษฐานเผื่อขอบคุณพระเจ้าว่าสุดท้ายผีโศกโรคทุกปลดปล่อยออกไปจากชีวิตของคุณป้าคนนี้น้องสาวคุณป้าที่อยู่บ้านใกล้ๆกันตกใจนะเข้ามาในบ้านแล้วเพิ่งรู้ว่าบ้านของป้าพี่สาวของตัวเองเนี่ยมีขยะอย่างนี้มา 3-4 ปีแล้วมีหนูมีแมงสาบ 3-4 ปีแล้วเพราะป้าไม่เคยยอมให้เข้าไปและแกไม่เคยเข้าไปในบ้านป้าคนนี้น่าแปลกไหมครับคนอยู่บ้านใกล้ๆกันเห็นเดินผ่านไปผ่านมาก็ดูเป็นคนปกติธรรมดาแต่พอเข้าไปในบ้านแล้วมันมีความสกปรกที่ซ่อนอยู่ในชีวิตแล้วมันคือผีในที่สุดพี่น้องก็มาช่วยกันในโบสถ์ก็มาช่วยกันเอารถ7คันรถมาขนขยะของป้าเนี่ยออกไปจากบ้าน7คันรถแล้วก็ช่วยกันทาสีทำความสะอาดบ้านของป้าให้กลับมาสะอาดใหม่พาป้าไปที่โรงพยาบาลแล้วก็สุดท้ายก็พาป้ากลับมาที่บ้านในวันพรุ่งนี้เขาจะพาคุณป้าคนนี้กลับเข้าไปที่บ้านเราเห็นสิ่งที่พระเจ้าทำงานในชีวิตของผู้คนนะผมเชื่อว่าความเป็นไปของคนหลายคนนะที่เขาเป็นและเขาดำเนินชีวิตอยู่ในความบาปหรือในความสกปรกมันเป็นการทำงานของผีวิญญาณชั่วด้วยผีวิญญาณชั่วเป็นความมืดเป็นสิ่งที่ไม่ต้องการให้ความสว่างเข้ามาเยี่ยมเยียนแต่เมื่อคนของพระเจ้าเข้าไปถึงคนอย่าเพียงแค่รู้เขาเผินๆเห็นหน้าเขายังดูยิ้มดีเขาบอกเขาสบายดีคุณป้าอยู่เผินๆเขาบอกป้าสบายดีแต่พอเข้าไปถึงบ้านเนี่ยมันมีผีอยู่ที่นั่นมันมีความบาปอยู่ที่นั่นมันมีวิถีชีวิตแห่งความเศร้าโศกการรู้สึกถูกทอดทิ้งความรู้สึกบาดเจ็บที่แกต้องเอาหนูกับแมลงสาบมาเป็นเพื่อนของแกแต่พอคริสเตียนไม่ได้หยุดเพียงแค่เห็นรับรู้สบายดีไหมแล้วก็ผ่านแต่คริสเตียนกลุ่มนี้เข้าไปถึงชีวิตเขาไปช่วยเขาและไปเอาขยะออกมาจากชีวิตของเขาจนเขาสามารถที่จะรับชีวิตใหม่ได้น้องสาวอัศจรรย์ใจเลยว่าทำไมคริสเตียนถึงช่วยกันขนาดนี้น้องสาวที่บ้านอยู่ใกล้ๆแล้วไม่เคยรู้ว่าบ้านพี่สาวตัวเองมีสิ่งแบบนี้อยู่ในบ้านเนี่ยมาตัดสินใจต้อนรับพระเยซูคริสต์มาเชื่อพระเจ้าที่โบสถ์อีกหนึ่งคนเราขอบคุณพระเจ้าจริงๆที่พระเจ้าเรียกร้องเราให้เป็นความสว่างของสังคมบางทีคนที่เขาเดินตามท้องถนนบางคนหัวฟูบางคนสกปรกมอมแมมบางทีเราอาจจะคิดว่ามันเป็นเรื่องของอาการทางสมองแต่เป็นไปได้ไหมครับเป็นเรื่องของฝันอย่างปฏิกรเราถูกหวานความเกลียดชังความเกลียดแม้เราไม่เคยเห็นแต่เรายิงกันได้เราฆ่ากันได้เพราะเราถูกปลุกความเกลียดชังแล้วฝังสิ่งนี้ไปเข้าไปในหัวดูเหมือนมันอาจจะมีบางสิ่งบางอย่างที่เป็นความชอบธรรมแล้วมันสามารถใช้สิ่งที่เป็นถูกต้องบางส่วนผสมกับความไม่ถูกต้องได้เราเห็นซาตานบอกเอวาให้เด็ดผลนี้นะครับจะทำให้เจ้าเกิดปัญญานะครับมันก็มีข้อถูกต้องบางส่วนจริงๆแต่มันก็หวานบางสิ่งบางอย่างคือวิญญาณความไม่เชื่อฟังความไม่ถูกต้องแล้วมันฝังเข้าไปในชีวิตของคน
บางเรื่องในโอกาสการทำงานความก้าวหน้าของชีวิตบางอย่างหรือการใช้ชีวิตที่เราดำเนินชีวิตไปแล้วมันมีบางอย่างที่สอดแทรกแล้วทำให้เราติดอยู่บนความโลภความรักทรัพย์สินเงินทองความรักความสบายหรือการดำเนินชีวิตที่อยู่ในบาปเป็นไปได้ไหมครับบางคนบ้านอาจจะสะอาดแต่ลึกในหัวใจเรามีขยะอยู่ในห้องของใจเรามีความสกปรกบางอย่างที่เป็นความสกปรกและต้องการให้พระเจ้าเข้ามาช่วยและเปลี่ยนแปลงผมอยากหนุนใจเราทุกคนที่นี้ว่าโลกต้องการคริสเตียนโลกต้องการคนแห่งความสว่างผมฟังเรื่องราวของป้าคนนี้นะแล้วผมก็ดูรูปภาพของคุณป้าคนนี้ผมขออนุญาตไม่เอารูปภาพของท่านมาปัจจุบันท่านได้รับการเปลี่ยนแปลงชีวิตจากพระเจ้าแล้วผมเห็นแล้วผมมีภาระใจนะฮะแล้วรู้สึกเกิดแรงบันดาลใจว่าเราต้องประกาศข่าวประเสริฐจริงๆมีคนอีกมากในสังคมเลยที่เขาอยู่ในสภาพแบบนี้บางคนติดยาเสพติดบางคนเหมือนผีพนันเข้าสิงเลยซึ่งมันเป็นผีจริงๆนะครับที่เข้าสิงแล้วก็ครอบงำชีวิตของผู้คนและคนเหล่านี้ก็ถูกทำลายมันพระเยซูตอนพระองค์เห็นประชาชนเป็นอันมากโดยฝูงแกะไม่มีผู้เลี้ยงพระองค์บอกเขาถูกรังควานใครรังควานเขาก็ซาตานความบาปและความมืดและคนคนนี้จะไม่ได้รับความช่วยเหลือถ้าไม่มีคริสเตียนบางคนเข้าไปถึงจุดแห่งความโศกโรคในชีวิตและปลดปล่อยเขายังมีคนอีกมากที่รอคอยความสว่างพระเจ้าจากชีวิตของเราอยู่เอเมนไหมครับมีคนอีกมากที่รอคอยเราอยู่แล้วเราสามารถจะเป็นพระพรกับงานของพระเจ้าผมคุยกับเบนนี่ในฝ่ายพันธกิจบอกว่าเมื่อเราฟังคำพยานนี้ด้วยกันผมบอกเราต้องตั้งคริสตจักรเราต้องตั้งคริสตจักรยังมีคนอีกมากเหลือเกินในสังคมนี้ที่เขารอคอยความช่วยเหลือของพระเจ้าคุณจะเอาอะไรไปรักษาเขาล่ะครับคุณจะเอาอะไรไปปลดปล่อยเขาล่ะครับเพราะมันเป็นเรื่องฝ่ายวิญญาณมันเป็นเรื่องของผีที่ทำงานและโจมตีเขาสิ่งที่จะปลดปล่อยคนให้หลุดจากภาวะเหล่านี้ได้คือสิ่งที่มันใหญ่กว่าความมืดก็คือความสว่างนั่นเองพระเจ้าจะใช้เราทุกคนที่นี่ไม่ใช่ตัวท่านที่ทำแต่พระเจ้าที่อยู่ในท่านต่างหากที่ทำเอเมนไหมครับไม่ใช่เราที่ทำด้วยตัวเราไม่ใช่เราที่เค้นความสว่างออกมาด้วยตัวของเราด้วยความรู้ของเราซึ่งวันนึงมันจะเหือดแห้งไปมันเป็นแค่ถ่านไฟฉายที่ใช้ได้ไม่นานเดี๋ยวก็ดับแต่ให้เราอะไรตัวเราเองกับพระเจ้าต่อตรงกับพระเจ้าและส่งผ่านความสว่างของพระเจ้าออกไปสู่ผู้คนในนี้การเปลี่ยนแปลงที่ยิ่งใหญ่ก็มักเริ่มต้นจากกลุ่มคนเล็กๆน้อยๆอย่าคิดว่าท่านเป็นเพียงแค่น้ำหยดหนึ่งจะเปลี่ยนมหาสมุทรใหญ่ได้ยังไงการเปลี่ยนแปลงใหญ่ๆของโลกมันเริ่มต้นจากกลุ่มคนเล็กๆน้อยๆกับยุทธศาสตร์การทำงานที่ถูกต้องคุณก็สามารถเปลี่ยนโลกทั้งใบได้มิชชันนารีคนหนึ่งไปทำธุรกิจที่ประเทศจีนเขาได้ถามกับชาวจีนคนหนึ่งคุณเคยได้ยินข่าวประเสริฐเรื่องของพระเยซูไหมชาวจีนผู้นั้นตอบว่าไม่เคยแต่ผมรู้จักชายคนหนึ่งที่ชั่วร้ายมากในอำเภอนี้เขาเป็นคนโหดร้ายป่าเถื่อนและติดฟินแต่เมื่อเขาได้หันมารับเชื่อพระเยซูเขากลับเปลี่ยนแปลงชีวิตไปมากทีเดียวเขากลายเป็นคนอ่อนโยนไม่ทำสิ่งชั่วร้ายอีกต่อไปและเขาเลิกสูบฝิ่นแล้ววันนี้ผมเห็นแล้วล่ะว่าเรื่องราวของพระเยซูคริสต์ดีจริงๆเรื่องราวพระเยซูคริสต์ดีจริงๆเห็นไหมครับมิชชันนารียังไม่ต้องเล่าข่าวประเสริฐแต่พอเขาเห็นคนหนึ่งที่ถูกเปลี่ยนแปลงเพราะข่าวประเสริฐเขาบอกว่าผมเห็นแล้วล่ะว่าเรื่องที่คุณจะเล่านั้นดีจริงๆขอให้เราแสดงความสว่างพระเจ้าไปสู่โลกสิครับโลกต้องการความสว่างของพระเจ้าซึ่งความสว่างนี้มาได้2ทาง1จากพระเจ้าโดยตรงและ2คือจากพระเจ้าที่สะท้อนผ่านชีวิตของคุณคุณคือลูกแห่งความสว่างคุณคือคนที่ดำเนินชีวิตในความสว่างและคุณคือคนที่โลกนี้กำลังรอคอยที่จะเข้าไปช่วยเหลือเขาให้เราได้รับการเล้าใจจากพระเจ้าและอธิษฐานเผื่อชุมชนสังคมที่เราจะไปส่องสว่างด้วยกันสิครับเป็นตัวแทนพระเยซูคริสต์อยู่ในโลกไม่คล้อยตามค่านิยมที่ผิดสิ่งที่ไม่ถูกต้องหรือความบาปเป็นตัวแทนพระเยซูคริสต์อยู่ในโลกถ้าพระเยซูคริสต์อยู่ในที่ทำงานของท่านพระเยซูจะทำยังไงถ้าพระเยซูคริสต์อยู่ในสถานศึกษาของท่านพระองค์จะดำเนินชีวิตอย่างไรขอให้เราเป็นตัวแทนพระเยซูคริสต์อยู่ในโลกใบนี้ให้เราอธิษฐานพระเจ้าด้วยกันสิครับฮาเลลูยาฮาเลลูยาฮาเลลูยาให้เราอธิษฐานกับพระเจ้าให้พระวิญญาณบริสุทธิ์ของพระเจ้าเข้ามาเร้าทำให้เกิดแรงดลบันดาลพิเศษบางอย่างจากพระเจ้าให้ความสว่างของพระเจ้าฉายออกในชีวิตของเราไม่มีทางใดครอบเอาไว้ได้อีกแล้วไม่มีทางใดมาครอบตะเกียงนี้ไว้ได้อีกแล้วห้องมืดทุกห้องในจิตใจห้องลับทุกห้องในชีวิตวันนี้ขอเปิดให้ความสว่างพระเจ้าเข้ามาฉายเข้าไป
ข้าพเจ้ารู้ว่าความมืดความบาปความโสโครกทั้งสิ้นเป็นการทำงานของซาตานเป็นเล่ห์กลของซาตานที่ทำให้เราหวงแหนแม้กระทั่งขยะทำให้เราหวงแหนแม้ในสิ่งที่คนทั่วไปมองว่ามันเป็นสิ่งเหม็นสกปรกเราหวงแหนแม้ขยะเพราะตาใจถูกปิดให้มืดมัวขอให้วันนี้ตาใจเราถูกเปิดออกเพื่อจะเห็นว่าสิ่งที่เรายึดเหนี่ยวนั้นคือขยะคือสิ่งที่สกปรกที่จะดึงให้ชีวิตของเราตกต่ำลงตกต่ำลงและตกต่ำลงให้ความสว่างของพระเจ้าเข้ามาใช้อยู่ในจิตวิญญาณของเราสิครับอธิษฐานบอกกับพระเจ้าอธิษฐานขอพระเจ้าเข้ามาใช้ในห้องมืดมิดทุกห้องของชีวิตของเราฮาเลลูย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 าให้พระเจ้าเข้ามาใช้ความสว่างในทุกห้องแห่งความมืดมิดของชีวิตเอาขยะออกไปจากจิตวิญญาณของข้าพเจ้าพระบิดาเอาขยะออกไปจากชีวิตของเราพระบิดาเจ้าค่ะฮาเลลูยาชำระครั้งใหญ่ชำระครั้งใหญ่ในจิตวิญญาณของเราฮาเลลูยาฮาเลลูยาฮาเลลูยาเยซูฮาเลลูยา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 อธิษฐานสารภาพความผิดบาปของเรากับพระเจ้าสิครับและตัดสินใจวันนี้ว่าจะดำเนินชีวิตอยู่ในความสว่างขอหันหลังกลับจากความมืดและหายนะทั้งปวงขอปิดช่องทางที่ซาตานจะมากัดกินได้อย่าให้มันมากัดกินจิตวิญญาณของเราได้อีกต่อไปในนามพระเยซูชำระจิตวิญญาณของเราด้วยความสว่างของพระองค์ฮาเลลูยา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 พระองค์เข้ามาในความมืดทรงเปิดดวงตาให้ข้าเห็นพระเยซูเป็นความสว่างความงามที่ทำให้ใจข้ารักพระเยซูหวังจะได้อยู่กับพระองค์ข้าเข้ามานมัสการข้าเข้ามาเพื่อก้มกราบข้ามาร้องว่าพระองค์เป็นพระเจ้าพระองค์ทรงงดงามสง่าสมควรรับคำบูชาพระองค์ทรงแสนดีต่อชีวิตข้าสักครั้งนึงครับความสว่างพระองค์เข้ามาในความมืดทรงเปิดดวงตาขอให้บทเพลงที่ทำงานในจิตวิญญาณของเราใช้ส่วนที่มืดมิดทุกอย่างให้รู้ว่ามันไม่ถูกให้รู้ว่ามันน่ารักและให้เราได้หลุดจากสิ่งแห่งความมืดมิดทุกอย่างขอพระเจ้าประทานกำลังให้แก่ชีวิตของเราข้าเข้ามาเพียกงกลาข้ามาร้องว่าพระองค์เป็นพระเจ้าพระองค์ทรงงดงามสง่าสมควรรับคำบูชาพระองค์ทรงแสนดีต่อชีวิตข้าเข้ามานมัสการ
อธิษฐานให้ความสว่างพระเจ้าเข้ามาฉายในชีวิตของเราเต็มขนาดสิครับเพื่อจะไม่มีพื้นที่มืดบอดในเงาดำในความมืดอีกต่อไปในนามพระเยซูขอให้ลูกแห่งความสว่างได้ปรากฏแห่งความสว่างออกไปขอให้ชัยชนะและกำลังเรี่ยวแรงไม่ใช่ความสว่างที่ข้าพเจ้าจะเค้นมันออกมาเองแต่เป็นความสว่างที่พระวิญญาณบริสุทธิ์จะเป็นผู้ทำให้เกิดความกระจ่างแจ้งในจิตวิญญาณของเราเป็นพระเยซูเองเป็นพระเยซูเองที่จะปลดปล่อยข้าพเจ้าจากความมืดบอดแห่งวิญญาณจิตเป็นพระเยซูเองที่จะนำชัยชนะและสง่าราศีลงมาเป็นพระเยซูเองที่จะทำให้ข้าพเจ้าเป็นลูกแห่งความสว่างฮาเลลูยา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 ถ้ามีน้องบางท่านในที่ประชุมในวันนี้พระเจ้าได้สำแดงกับท่านว่ามีห้องบางห้องแห่งจิตใจของท่านที่ท่านเก็บขยะสิ่งโสโครกเอาไว้อยู่ในนั้นเหตุที่ท่านลุกจากมันไม่ได้เพราะท่านยังเก็บมันอยู่เอาไว้ท่านจะลุกจากที่นอนแห่งความสกปรกเหล่านั้นไม่ได้ถ้าท่านยังไม่ตัดใจขนมันออกไปจากจิตใจของท่านจงตัดสินใจที่จะขับความสกปรกบางอย่างความอ่อนแอบางอย่างความบาปบางอย่างที่ท่านยังเก็บซ่อนไว้ขนมันออกไปจากจิตใจของท่านตัดสินใจวันนี้ท่านจะชนะบาปได้เมื่อท่านตัดสินใจท่านจะชนะบาปได้เมื่อท่านตัดสินใจและขนมันออกไปจากชีวิตของท่านขอให้พระวิญญาณบริสุทธิ์พระเจ้าอย่าให้ท่านคุ้นเคยชินหรือผูกพันอะไรอาวรณ์แต่ขอให้วันนี้ท่านมีชัยชนะให้ทุกห้องแห่งหัวใจของท่านเต็มไปด้วยความสว่างเพราะท่านคือลูกแห่งความสว่างเป็นลูกที่พระเจ้าหวงแหนท่านคือลูกแห่งความสว่างท่านคือลูกที่พระเจ้าหวงแหนวันนี้ถ้าเป็นท่านต้องการตัดสินใจกับพระเจ้าที่ประชุมหลับตาไม่มองกันที่ประชุมหลับตาแสวงหาพระเจ้าถ้าเป็นท่านตัดสินใจอยากจะขจัดขยะนั้นออกไปจากจิตใจจากช่องว่างๆเหล่านั้นยกมือขึ้นตอบสนองพระเจ้าข้าพระเจ้าตัดสินใจข้าพระเจ้าตัดสินใจข้าพระเจ้าตัดสินใจขอขนเอาสิ่งโสโครกออกไปในนามพระเยซูปลดปล่อยมือที่ยกชูขึ้นในนามพระเยซูปลดปล่อยจิตวิญญาณที่ต้องการชนะบาปในนามพระเยซูให้ความสว่างเข้าไปใช้อยู่ในความมืดในนามพระเยซูข้าพเจ้าประกาศความสว่างของพระองค์ข้าพเจ้าประกาศความสว่างของพระองค์ฮาเลลูยาฮาเลลูยาฮาเลลูยาให้ส่วนดับมืดได้รับการปลดปล่อยไปให้ส่วนดับมืดข้าพเจ้าขอขนขยะออกไปจากชีวิตเราเอเมน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 ให้เราปรบมือให้กับการปลดปล่อยของพระเจ้าสิครับฮาเลลูยาให้เราปรบมือกับชีวิตใหม่ให้เราปรบมือกับเสรีภาพความอบอุ่นและชัยชนะให้เราปรบมือกับชีวิตที่จะไม่กลับไปเป็นแบบเดิมพระเจ้าข้าเราขอประกาศชัยชนะของพระเยซูและขอประกาศชัยชนะของพระเยซูฮาเลลูยาฮาเลลูยาฮาเลลูยาพี่น้องกี่ท่านพระเจ้าแตะใจท่านผ่านพระชนะในตอนนี้ว่าท่านคือลูกของความสว่างที่ต้องส่องสว่างเพื่อให้คนเห็นความดีที่ท่านทำแล้วเขาจะสรรเสริญพระบิดาของท่านผู้อยู่บนสวรรค์ท่านไม่ใช่ผู้ที่ให้กำเนิดความสว่างด้วยตัวของท่านเองท่านไม่ได้เค้นด้วยความรู้ของตัวเองซึ่งจำกัดแต่ท่านแสดงความสว่างออกไปผ่านพระเยซูที่ฉายความสว่างลงบนชีวิตของท่านจงเป็นทูตแห่งความสว่างของพระเจ้าสังคมที่มืดมิดท่านจะนำความสว่างไปให้เขาท่านจะเป็นตัวแทนของพระเยซูในโลกท่านจะนำพาผู้คนท่านจะมีสิทธิอำนาจในการปลดปล่อยผู้คนท่านจะมีสิทธิอำนาจในการปลดปล่อยผู้คนเพราะมีความสว่างอยู่ในตัวของท่านและความสว่างนี้จะขับไล่ความมืดออกไปท่านจะช่วยคนได้เป็นอันมากท่านจะช่วยคนให้เป็นมากี่ท่านพระเจ้าเล่าจิตใจของท่านวันนี้ท่านนึกถึงบางคนที่ท่านอยากจะไปนำพระพรพระเจ้าสู่เขาบางคนที่อยู่ในโลกมืดท่านต้องการใจฐานเปลือกเขาท่านอยากจะอดอาหารในที่ฐานเปลือกเขาและท่านอยากจะไปนำการปลดปล่อยมาสู่ชีวิตของเขาอธิษฐานด้วยกันสิครับวันนี้ขอพระเจ้าใช้ข้าพระเจ้าที่จะนำความรอดไปบางครอบครัวถูกพันธนาการด้วยบาปบางอย่างบ
างครอบครัวถูกพันธนาการด้วยวิญญาณบางอย่างในนามพระเยซูโดยคำอธิษฐานทั้งคริสตจักรของเราข้าพเจ้าขอพระวิญญาณบริสุทธิ์พระเจ้าได้ให้เราเป็นผู้ประกาศชัยชนะพระเยซูเหนือวิญญาณเหล่านั้นฮาเลลูยาเพื่อเราจะเห็นการปลดปล่อยจิตวิญญาณมากมายจากพันธนาการและจองจับขอให้ลูกแห่งความสว่างได้ประกาศการปลดปล่อยจากโซ่ตรวนและเรือนจับได้ขอให้ลูกแห่งความสว่างได้ปลดปล่อยคนที่อยู่ในวิญญาณในความมืดได้เข้ามาสู่ความสว่างอันมหัศจรรย์ของพระเจ้าขอพระเจ้าใช้เราเถิดพี่น้องอธิษฐานสิครับขอพระเจ้าใช้ท่านขอพระเจ้าใช้ข้าพเจ้าขอพระเจ้าใช้ชีวิตของเราฮาเลลูยาเพื่อจะนำพาจิตวิญญาณผู้คนจำนวนมากให้ปลดปล่อยให้เขามีความหวังให้เขามีความหวังให้เขามีความหวังให้เขามีชีวิตใหม่ขอพระเจ้าช่วยใช้เราที่จะเป็นตัวแทนของพระเจ้าไปสู่โลกใบนี้ขอพระเจ้าใช้เราที่จะเป็นตัวแทนพระเจ้าไปสู่โลกใบนี้เถิดฮาเลลูยาฮาเลลูยาฮาเลลูยาใช้เราพระองค์เจ้าค่ะกลุ่มแคร์ทุกกลุ่มแคร์จะเจริญเติบโตและเกิดผลขึ้นฮาเลลูยากลุ่มทุกกลุ่มจะมีคนมารับความรอดจะมีคนที่ได้รับความช่วยเหลือจะมีคนที่ได้รับการปลดปล่อยฮาเลลูยาเข้ามามากมายพระองค์เจ้าค่ะแล้วขอพระเจ้าใช้เรากับที่ทำงานของเราขอพระเจ้าใช้เรากับที่สถานศึกษาของเราขอพระเจ้าใช้เรากับละแวกบ้านของเราขอพระเจ้าใช้เรากับกลุ่มเพื่อนของเราใช้เรากับครอบครัวของเราพระองค์เจ้าค่ะให้เราเป็นพรต่อคนเหล่านั้นที่อยู่รอบตัวเราขอพระบิดาทรงโปรดเมตตาพระองค์เจ้าค่ะแล้วขอบคุณ